รียกได้ว่าเป็นคลิปวินาทีอุทาหรณ์ครับสำหรับคนที่ขับขี่รถยนต์นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าแหละแต่ในคลิปที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยหลายคนคาดเดาว่าน่าจะเป็นมือใหม่หัดขับหรือเปล่าถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับเนี่ยครับคลิปนี้นะครับในโลกโซเชียลเนี่ยกำลังแชร์กันเป็นอย่างมากครับแล้วก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพิจารณาดูจากคลิปเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับผู้ใช้ TikTok รายนี้เขาได้มีการโพสต์คลิปเป็นอุทาหรณ์ครับระบุข้อความบอกว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออย่าประมาทนะครับสู้ๆครับขออนุญาตคนในคลิปอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนี่ไปเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนที่ขับรถยนต์ครับในคลิปนี้เราจะเห็นนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขากำลังจะลงจากรถนะครับแล้วเหมือนว่าเท้าเขาเนี่ยคาอยู่ที่คันเร่งของรถครับปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ยมันก็เดินหน้าไปเรื่อยครับสุดท้ายนะครับพุ่งชนราวกั้นนะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยชนราวกั้นไปแล้วโชคดีมากครับที่มันมีเสาไฟฟ้าอยู่บริเวณทางออกนี่ครับเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ไปนะครับมีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยน่าจะค้างอยู่ที่เกียร์ดีไว้แหละแล้วเหมือนเจ้าของรถเนี่ยจะออกจากรถไปเอาอะไรสักอย่างพอยกเท้าจากเบรกรถเลยค่อยๆเคลื่อนที่ไปพอเคลื่อนที่ไปปุ๊บเอารถไม่อยู่ปุ๊บรถก็เดินหน้าไปเรื่อยแล้วเหมือนไปเหยียบคันเร่งอีกมันก็พุ่งไปหลายคนบอกโชคดีที่มีเสาไฟฟ้านะครับถ้าไม่มีเสาไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเป็นโศกนาฏกรรมเลยก็ได้ครับเพราะรถมันพุ่งไปด้วยความเร็วนะครับแล้วมันก็จะไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์รถยนต์ที่จอดติดอยู่หรือว่าที่ขับผ่านหรือถ้าเร็วๆอาจจะพุ่งไปอีกฝั่งหนึ่งความเสียหายเกิดขึ้นเยอะครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์สติก็เป็นสิ่งสำคัญครับไม่รู้ว่าคนที่ควบคุมรถเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นมือใหม่หรือเปล่าครับ